สวัสดีครับ iOS 14.5 มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆมากมายเลยครับหนึ่งในนั้นที่ทำให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ทำการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Lightning ร่วมกับ iPhone และ iPad ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นครับเช่นถ้าผมเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับ iPhone ผ่านพอร์ต Lightning ด้านล่างด้วยการใช้อะแดปเตอร์กรอบข้อความใหม่จะแสดงขึ้นมาโดยระบุว่าอะแดปเตอร์แบบ Lightning นี้เชื่อมต่ออยู่กับหูฟังหรือไม่ถ้าคุณสลับอุปกรณ์คุณสามารถอัปเดตการเลือกนี้ได้ในหมวดเสียงและการสั่นของการตั้งค่าในกรอบนี้ถ้าเพื่อนๆเชื่อมต่อหูฟังเข้าไปก็แตะเลือกหูฟังได้เลยครับแต่ถ้าไม่ใช่เช่นในตัวอย่างนี้ให้แตะเลือกอุปกรณ์อื่นเมื่อเชื่อมต่อและใช้งานแล้วเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยการแตะการตั้งค่าจากนั้นแตะเสียงและการสั่นในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะความปลอดภัยหูฟังด้านล่างสุดของหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งอะแดปเตอร์แบบ Lightningเมื่อแตะเลือกคำสั่งนี้การตั้งค่าเพิ่มเติมจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเปิดสวิตช์ระบุได้ว่าอะแดปเตอร์ปัจจุบันเป็นการเชื่อมต่ออยู่กับหูฟังหรือไม่ครับโดย Apple มีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบด้วยครับว่าระดับเสียงหูฟังจากอะแดปเตอร์แบบ Lightning นี้จะไม่บันทึกไปยังแอปสุขภาพครับในตัวอย่างนี้ผมเชื่อมต่อไมโครโฟนผ่านอะแดปเตอร์จึงไม่จำเป็นต้องเปิดสวิตช์นี้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้งานร่วมกับหูฟังให้แตะเปิดสวิตช์เชื่อมต่ออยู่กับหูฟังด้วยนะครับในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมดให้แตะเลือกคำสั่งเลิกเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ทั้งหมดครับนี่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 14.5 ที่ทำให้เราใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ